ครับอาจารย์ครับพี่น้องถามว่าการละหมาดกอซอดยามการละหมาดกอซอดยาเมาะต้องกำหนดระยะทางหรือไม่ครับกอซอดยาเมาะคือย่อด้วยรวมด้วยครับในกรณีของรวมเนี่ยมันมีเหตุที่สามารถที่จะรวมได้ครับก็คือหนึ่งมีอุซอร มีอุปสรรคครับถ้ามีอุปสรรคเช่นคนที่ป่วยไข้หรืออะไรเนี่ยถ้าไม่เอาละหมาดมารวมแล้วเดี๋ยวมันจะพลาดแล้วมันยาวกินอยู่กินยาแล้วมันจะหลับเผลอผายไปมันจะเลยเวลาละหมาดถ้าในกรณีที่มีอุซอร์อย่างเงี้ยให้เอามารวมแต่ไม่ต้องย่อนี่เขาเรียกว่ายอมเมาะเฉยๆแต่ถ้าในกรณีที่ต้องกอดซอดด้วยกอดซอดก็คือย่อด้วยรวมแล้วย่อด้วยมันก็คือมีเหตุที่มาจากการเดินทางครับถ้ารวมด้วยย่อด้วยก็คือเดินทางนั่นคือมูลเหตุที่อนุมัติให้ย่อแล้วก็รวมครับคือคำว่าเดินทางครับปัญหาก็คืออ้าวแล้วแค่ไหนล่ะเดินทางเพราะว่าในศาสนาไม่ได้กำหนดระยะทางไว้ไงครับคือไม่ได้มีบทบัญญัติโดยตรงว่ากี่กิโลจากตัวบทนะครับจากอัลกุรอานก็ดีหรือจากหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีที่มากำหนดขีดตายตัวว่าต้องเท่านี้ต้องเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเดินทางก็ไม่มีพอไม่มีตัวบทที่ระบุโดยตรงบอกไว้แต่เพียงว่าเดินทางครับบรรดานักฟุกอฮะบรรดานักฟิกทั้งหลายเนี่ยก็มาแล้วจะเอากี่กิโลดีที่จะอยู่ในขอบข่ายของคำว่าเดินทางครับก็เลยมุ่งมองประเด็นว่าไอ้เดินทางเนี่ยมันมีทั้งอียาบแล้วก็ซิฮาบทั้งมึงคือพื้นทั้งไปและกลับครับคือไปอย่างเดียวมันก็คือถ้าในกรณีที่เดินทางทั้งไปทั้งกลับระยะทางมันอยู่ในกฎเกณฑ์ประมาณนี้ก็ถือว่าซอที่จะย่อด้วยรวมด้วยละครับพอบรรดาฟุกะฮะเอาทัศนะของตนเองมาพยายามที่จะขีดกรอบจำกัดของคำว่าเดินทางต้องใช้ระยะทางกี่กิโลมันก็เลยทำให้เกิดแตกมุมมองที่บางคนว่า6 10ครับทั้งไปทั้งกลับเนี่ยอีกบางคนว่า90ทั้งไปทั้งกลับครับแล้วถามว่าแล้วเราจะเอาตรงไหนเป็นมาตรฐานเอาทัศนะไหนครับที่เป็นมาตรฐานคือถ้าพี่น้องถามผมเนี่ยผมก็บอกไม่ได้หรอกว่าแล้วก็จะเอามัซฮับไหนครับมัซฮับนั้นบอกว่าเท่านี้โลมัซฮับนั้นว่าเท่านั้นโลเท่านี้โลเท่านี้โลเอางี้พี่น้องต้องถามตนเองครับถามตนเองตอบตนเองให้ได้ว่าอยู่ในสภาวะเดินทางหรือไม่ถ้าพี่น้องเดินทางบอกว่านี่แหละคือการเดินทางถ้าพี่น้องเดินทางก็เอาย่อด้วยแล้วก็รวมด้วยก็เป็นสิ่งที่ศาสนาผ่อนปรนอนุญาตให้กระทำได้ก็คือย่อด้วยแล้วก็รวมด้วยแต่ถ้ามันไม่ใช่การเดินทางถ้ามันไม่ใช่การเดินทางก็อย่าไปอ้างเหตุของการเดินทางเพื่อที่จะรวมและย่อละหมาดอยู่คนละผู้กลมกันตอนนี้ไอ้เรื่องการคมนาคมอาจารย์รชิดินสมัยก่อนการคมนาคมมันลำบากครับมันต้องเดินเท้าเดินเท้าหรือมันต้องพายเรือมันต้องแจวเรือครับหรืออย่างเรือเร็วสมัยก่อนก็เป็นเรืออะไรเรือดุง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 อย่างแล้วก็มาพัฒนาเป็นเรือหางยาวเรือสองตอนเรืออะไรก็ถือว่าเร็วแล้วแล้วมันจะขี่ม้าเอาเดินลัดทุ่งอะไรต่ออะไรกันคือการคมนาคมของมนุษย์ในโลกเราเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆบางสถานที่ถ้าในอดีตเนี่ยไปขาเดียวกลับไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันหมดเวลาหมดวันเดินทางกันเป็นวันๆแต่ในปัจจุบันจะไปมาไปมาไปมากี่รอบเพราะมีอะไรมีรถด่วนหรือถ้าไกลๆมากก็เครื่องบินแต่ไอการคมนาคมเหล่านี้ด่วนๆเหล่านี้ก็ไม่ได้มาแก้ข้อบัญญัติเพื่อล้มข้อบัญญัติว่ามันหมดสภาวะการเดินทางที่ยุ่งยากลำบากแล้วว่างั้นเรื่องละหมาดกอซอดละหมาดยะเมาะยกเลิกไปไม่ใช่มันไม่สามารถที่จะเอามายกเลิกได้ครับฮุกมการละหมาดย่อรวมก็ยังมีอยู่หรือวันข้างหน้าอาจารย์รชิดินมันเกิดภาวะสงครามครับสงครามโลกมันกลับมาอีกครั้งนึงแล้วบรรดาผู้คนนี่ลำบากไม่มีน้ำมันไม่มีแก๊สไม่มีก๊าซมันไม่มีปัจจัยอะไรล่ะก็ต้องที่จะเดินทางก็ต้อง
จะไปไหนก็ต้องเดินกันเป็นวันๆอะไรอย่างนี้นะครับหรือพายเรือแจวเรือขี่ม้าอะไรถ้ามันย้อนกลับไปในสภาพอย่างนั้นมันก็เกิดว่าศาสนาอิสลามก็ไม่ได้ยกเลิกครับฮุกกลมฮุกกลมเพราะงั้นถ้าจะบอกว่ากี่กิโลเราก็ชี้ประเด็นไม่ได้ว่าอันไหนที่มันถูกต้องชัดเจนว่ากี่กิโลเพราะนักฟิกก็ต้องรอฮิมะฮุมุลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตาพวกเขาด้วยที่พวกเขาพยายามที่จะตีกรอบวางกรอบเอาง่ายๆอ่ะพี่น้องตอบกับตัวเองได้ไหมว่าเดินทางหรือเปล่าเป็นมูซาเฟตไหมเป็นผู้เดินทางไหมคือถ้าพี่น้องเดินทางเอาเลยไม่ต้องถามว่ากี่กิโลแต่ถ้าอยู่ในสภาวะเดินทางสมมุติว่าอาจารย์รอชิดินจะเดินทางจากเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่เนี่ยเขตมินบุรีเขตมินบุรีอาจารย์รอชิดินจะไปไหนเดินทางจะไปอนุสาวรีย์ไกลอย่างเงี้ยถือว่าไกลอย่างจันเดินทางแล้วเหรอครับก็คือบางทีเขาบอกเอาหลักเมืองหรือว่าข้ามเมืองหรือเปล่าสมมติอาจารย์รอชิดินไปยังไงอ่ะเดินไปไงไปรถประจำทางไปรถประจำทางหรือไปรถส่วนตัวหรือไปรถอะไรคือวิธีการเดินทางของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับแล้วก็วุฒิภาวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาไปกลับไปกลับไปกลับเขาทำงานต่างจังหวัดนะเข้าออกกรุงเทพเข้าออกกรุงเทพอย่างนั้นก็มีนะครับหรือบางคนไม่เคยไปไหนเลยพอไปหน่อยก็มึนโอ้ยจะอ้วกแตกอ้วกแตนอะไรต่ออะไรสภาวะของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะครับก็พิจารณาตัวของเราเพราะงั้นเราดูว่าถ้าเราเดินทางก็เอาคือถ้าไม่ใช่การเดินทางพี่น้องก็ละหมาดปกติแหละครับได้เวลาก็ละหมาดแล้วถ้าสมมุติว่าเอาละไม่ได้เดินทางแต่ดูแล้วว่ามันไม่มีมุมที่จะหามุมที่จะละหมาดแต่มันต้องพลาดแน่กว่าจะกลับมาถึงครับเอาถ้าอย่างนั้นก็ย่อเหมาะเฉยๆรวมให้เฉยไม่ต้องย่อหมายถึงทำเต็มเอาทำเต็มครับเอามารวมให้เฉยแล้วก็ทำเต็มเพราะว่าไอ้รวมด้วยย่อด้วยมันให้สิทธิ์สำหรับคนที่เป็นมุซาเฟตคนที่เป็นผู้เดินทางหมายถึงอยู่ระหว่างทางอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์คือถ้าในกรณีอาจารย์รชิดินออกจากมินบุรีเนี่ยจะไปไหนอ่ะนนทบุรีก็ได้อาจารย์จะไปนู่นระนองระนองเอาให้มันเดินทางมันชัดไปเลยไม่ต้องมันมันเดินด้วยนะเคลือบแคลงใจไประนองไปพังงาเมื่อคืนเนี่ยไปสมมุตินะครับจากเนี่ยไประนองอันนี้ถือว่านี่ถือว่าเดินทางแล้วครับจันโรชิดินออกเริ่มสตาร์ทไปได้ไปนั่นเอ้าแวะละหมาดไประนองนี่มันลงใต้ใช่ไหมครับเอ้าไปถึงอะไรละออกไปแค่สมุทรสาครสมุทรสงครามครับยังไม่ถึงระนองไอ้เพชรบุรีก็ได้เวลาละหมาดจันโรชิดินก็แวะละหมาดก่อนเอาทำไงเริ่มได้เลยเริ่มย่อรวมได้เลยคือไม่ได้หมายความว่าต้องไปถึงที่หมายก่อนแล้วก็ค่อยย่อรวมคือเมื่อเริ่มสตาร์ทออกเดินทางไปนั่นแหละจุดหมายของเราไปอยู่นู่นเพื่อออกสตาร์ทไปอย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากนครมะดีนะห์มาไม่ได้เท่าไหร่ครับนบีก็เริ่มละหมาดย่อรวมแล้วก็เดินทางต่อไปครับนี่ก็ถือว่าสามารถปฏิบัติตามภูกรมนี้ได้แล้วครับครับผมแต่ว่าถ้าในกรณีอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างถ้าเรายังไม่ได้ออกก็คือทำเต็มก่อนคือถ้ายังไม่ได้เริ่มสตาร์ทใช่ไหมแต่รู้ว่าเราจะไปแล้วจะไปแล้วน้องเนี่ยแต่ว่าสมมุติว่าจะไปทัวร์กันหลายคนกลัวจะหาที่ทางละหมาดไม่ได้แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ที่ทางถ้าลงใต้ที่ทางละหมาดเยอะแยะนะแต่ถ้าสมมุติว่าคำนึงกังวลว่าเออเดี๋ยวมันจะพลาดไปเอาทำไงยังไม่ได้เริ่มสตาร์ทใช่ไหมสมมติว่าจะออกช่วงสักหนึ่งสักทุ่มหนึ่งครับพอจะออกสักทุ่มหนึ่งเนี่ยอิชามก็ยังไม่เข้าแต่มันอยู่ในเวลามักริบเพราะงั้นพอเข้าเวลามักริบพี่น้องก็ละหมาดมักริบเต็มแล้วเสร็จแล้วก็อิกอมะแล้วก็ละหมาดอิชาเต็มก็แปลว่าเราได้ทำรวมไปแล้วครับเห็นไหมครับก็เดี๋ยวไปข้างหน้าแล้วมันจะไม่มีที่มีทางไม่มีอะไรกังวลว่ามันจะหาที่หามุมละหมาดไม่ได้ก็ทำไปเลยซะก่อนก็ครับเดี๋ยวแล้วก็ขึ้นรถไปครับคราวนี้ก็ไปอีกทีก็นะซุบโบครับผมก็ไม่ต้องกังวลแล้วครับผมมันทำดีแล้วนี่ก็เป็นทางออกนะครับของอิสลามที่อัลลอฮ์ได้ให้สำหรับผู้ที่เดินทางนะครับมันทำดีแล้ว